แต่งงานเมื่อไหร่พี่ไผ่ปีนี้จะแต่งงานไหมครับต้องกูเขาเลือกเลยเขาเลือกเลยยังยังยังถ้ารู้แล้วเดี๋ยวจะรีบประกาศเลยครับเพราะอยากให้ไปกันเยอะก็เหมือนกับฟังเขาพร้อมเขาแต่งปลายรอแต่งหน้ารอแล้วพี่ไผ่ครับผมก็แต่งตัวแล้วสำหรับเรื่องนี้พี่ไผ่กับพี่ปังมีการคุยกันบ้างไหมครับคร่าวแต่ว่าชัดเจนแล้วเราบอกทีเดียวดีกว่าครับผมคือตอนนี้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วครับว่าไงไม่หรอกไม่ได้เซอร์ไพรส์เลยขนาดนั้นครับประมาณ12ปีปีนี้12ปีแล้วเนาะโอ้ยเราอยู่กันมาตลอดชีวิต12ปีนะแค่เริ่มต้นที่โม้สุดๆไม่เป็นไรถามพี่ไผ่ตรงนี้เราให้ความมั่นใจจากตาอย่างไรบ้างว่าข่าวดีมาแน่แต่เราหน่อยก็คุยกันก็คุยกันสองคนแล้วเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่มีแค่เราสองคนไงครับผมพวกดังนะครับเจอติดพันก็ถามเมื่อไหร่จะแต่งก็แต่งปีเจ็ดปีแปดปีเก้าไม่หรอกครับชินแล้วครับนักข่าวก็น่าจะชินแล้วนะครับอะไรข้อสำคัญของพี่ไผ่อะไรที่มันทำให้ถึงเหนียวแน่นมาได้ถึงสิบกว่าปีขนาดนี้น่าจะเป็นผมวิกฤตมากยังไงพี่ไผ่ทำกิจพี่ไผ่ก็มันเป็นเรื่องแบบต้องตอบยากนะครับแต่ผมก็เชื่ออย่างนึงก็คือแบบพรหมลิขิตมันทำให้เราได้เจอกันพอถึงจุดที่มันเหมาะสมแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรมากไม่อยากให้รีวิวแฟนคนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่พาไปดำน้ำบุกป่ากาเต็นยูกันดีที่สุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับคือดีที่สุดตั้งแต่เจอแล้วผมก็จิตใจดีความคิดดีพูดดีแค่สามอย่างแค่นี้ก็ดีแล้วครับแต่หลายคนมองว่าเขาตามใจพี่ไผ่ค่อนข้างเยอะก็ทั้งสองฝ่ายนะครับเขาก็ตามตัวผมก็ตามใจเขาครับผมอย่างปีนี้พาหอบทิพย์ไปยังไงฮะหลังจากบาหลีมาปีนี้เหรอปีนี้ก็มีเที่ยวใกล้ๆครับเดี๋ยวนี้ไปดำน้ำเดี๋ยวก็มีไปต่างประเทศอยู่แต่เราหกระเหินมันเก่าผจญภัยมันต้องแอดเวนเจอร์หนักไหมในช่วงวัย12ปีนี้เราต้องลดการผจญภัยลงไหมหรือว่าก็ผมก็ไปผจญภัยของผมเองได้แสดงว่าพี่ไผ่เองก็พอจะทราบมาตลอดว่าเขาก็มีบทบางว่าแบบพาเขาไปลำบากแต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดพี่ไผ่ก็เจอภัยด้วยการแบบว่าที่มาที่นี่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ไม่บางอย่างเนี่ยผมถ้าผมไม่เคยไปเนี่ยเราก็ต้องไปผจญภัยด้วยกันเหมือนกันแค่นั้นเองถ้าไหนผมเคยไปแล้วผมก็จะคัดกรองได้ว่าไม่ควรหรือควรครับผมเขาเคยมีบทกับพี่ไผ่ไหมหรือเปล่าพาฉันมาทำไมเนี่ยอะไรเงี้ยครับมีครับมีเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ครับใจเราก็อยากแบบไปให้สุดเลยก็ยังหลักฐานล่าสุดที่ตั้งใจเราว่าแบบพี่ไผ่จะถูกไปครับผมใช่เล่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงครับอ๋อตอนนั้นไปดำที่ฟิลิปปินส์ครับก็ล่าสุดเลยจริงๆไปดำที่ฟิลิปปินส์เมื่อปลายปีที่แล้วครับผมแต่ว่าเราดำตรงนั้นมันน้ำมันไม่ลึกด้วยความที่ว่ามันดูปลาขนาดเล็กดูหนอนตัวอะไรตัวเล็กๆใช้เวลาแล้วผมเป็นคนถ่ายวีดีโอผมต้องรอเป็นคนสุดท้ายพอผมถ่ายเสร็จผมเงยหน้าขึ้นมาอ้าวทุกคนหายไปหมดเลยทีนี้ผมก็รู้ว่าอ๋อเขาบอกว่าถ้าเดี๋ยวเขาจะไปทางนี้อะไรเงี้ยผมก็เลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวนไปสุดท้ายเขาก็ไม่เจอแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเขามาเล่าทีหลังว่าเขาอ่ะวิ่งร้องไห้เลยว่าผมหยุดไปอะไรเงี้ยแต่เป็นนานถึง15นาทีประมาณนั้นใช่เพราะว่าคือน้ำตื้นเนี่ยมันน้ำดำง่ายแต่มันเหมือนสนามฟุตบอลนะครับเราก็วนไปเรื่อยแต่เขาอยู่นิ่งๆนะมันก็เลยรู้สึกนานแต่ผมแบบไหว้เพื่อตีกรอบเพื่อจะมาเจออะไรอย่างนี้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกผิดไหมครับว่าแบบเขาร้องไห้เลยอ่ะผมมารู้ตอนหลังเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงแต่ท่านหลุดไปก็อยู่เฉยๆดีแล้วไม่ต้องทำแบบผมจะแบบเขาเผาการไม่ตัวท้ายของเราไม่ไปจังหวะนั้นมันแบบเป็นจังหวะมันไม่ดีเลยคือเราถ่ายวีดีโอแล้วผมอยู่คนสุดท้ายแต่เขาอยู่กับไดลี่เขาจะไปหาของไปหาตัวเล็กๆข้างหน้าแต่เราอยู่คนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้แบบพลาดกันแต่ตรงนั้นมันไม่น่ากลัวครับมันน้ำตื้นแบบ7เมตรเองแต่มันก็ทำให้เราดูว่าเขาห่วงเราใช่เราก็อาจจะเป็นกังวลอะไรเงี้ยแต่ตัวผมว่าผมเอาตัวรอดได้เพราะว่า7เมตรขึ้นมาก็เจอเรือแล้ว
ไม่ต้องพิสูจน์รักแท้แล้วเพราะว่าแต่ละทริปก็พิสูจน์กันหมดจะไม่รู้จะพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยมาคิดยังไงมาพี่ไผ่ใช่ครับโมไม่มีอะไรให้พิสูจน์แล้วมีแต่รักษาไว้ถ้ากับโมก็บอกว่าเป็นแฟนพี่ไผ่ป่านนี้มันต้องแบบคือคนอะไรเงี้ยโอเคมั้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ดูแลตัวเองได้บ้างให้เราดูแลบ้างไม่ต้องแข็งแกร่งเกินไปอ่อนแอก็บอกอะไรแต่เราจะไม่หายไปนานแล้วเราไม่รู้เพราะว่ากังวลพอเราหายไปแล้วแบบว่าติดต่อไม่ได้เข้าป่าไปหายไป3อาทิตย์อ้าวฉันต้องอยู่คนเดียวหรือว่ายังไงเขาคิดเดี๋ยวไปเช่าโทรศัพท์ดาวเทียมทำให้เขาได้ติดต่อได้แสดงว่าคือเราจะยังมีความติดตามใช่ไหมที่หายก่อนหน้าเนี้ยก็แรกเลยครับช่วงแรกๆเขาไม่รู้ว่าจะไปนานขนาดนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะรู้สึกนานขนาดนี้เพราะเขาคิดไปถึงขั้นว่าพี่ไผ่หายไปนึกว่าอ้าวทิ้งเขาแล้วมันไม่ทิ้งหรอกทิ้งได้ไงผมเขาประหารก็ต้องกลับบ้านแต่จริงเรารู้ใช่ไหมถ้าอันไหนมันแอดเวนเจอร์มากเราจะไม่เอาเขาไปด้วยใช่ครับเพราะคำว่าแอดเวนเจอร์ของผมมันสนุกแต่แอดเวนเจอร์ของเขามันอาจจะไม่สนุกเพราะหลายคนเลยคาดหวังว่าถ้างานแต่งงานเราจะไปยังไงเต็มป่าไหมเต็มสายไปแต่เขาดีกว่ายิ้มแล้วเนี่ยเก่งแค่ไหนดูยิ้มแล้วเนี่ยตอนนี้ยิ้มเลยงานหน้าเจอพี่ไม่อยู่กันด้วยเนี่ยทำปีดีแล้วเหรอยังโอเคเก่งงั้นนะตามที่ไม่หยุดแล้วนะเก่งเนี่ย Welcome to Star Society